การเติมเต็มข่าวสารระบบที่ข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับอยากจะให้เพื่อนๆนี่ช่วยกดไลค์ก่อนเวลาดูปับ๊บกดไลค์ก่อนเลยครับเดี๋ยวลืมนี่เข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับอย่าลืมโหวตด,ด้วยนะครับเพราะว่าเสร็จจากนี้แล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการ ยุตแก้ความขัดแย้งด้วยการขอพญานาคช่วยเป็นไปได้ไหม <c oughs> อย่าเลยโหวตนะครับใครยังไม่ได้โหวตพอท่านกดปั๊บท่านจะเห็นเลยว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับเอานะเรารู้กันมานานแล้วว่ากษัตริย์ไทยรวยที่สุดในโลกตั้งแต่ราัชากาลที่9จนถึงราัชากาลที่10 แต่เราไม่รู้ว่าเป็นข่าวเก่าปัจจุบันยังใช่ไหมไม่รู้จริงๆข่าวนี้มันห้าหปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนในหลวงรัชกาลที่9้าจะสวรรนคตนั่นนะ่ะเราก็ออกมาแก้ตัวโอ้โหลูกกวางกันกพูดบอโอ้ยไม่ใช่พระองค์ท่านไม่ได้ร่ลำรวยอย่างนั้นจะไปเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มารวมไปของท่านได้ยังไงพอมาถึงรัชกาลที่10ออกกฎหมายเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มารวมเลยเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เลยก็ยิ่งรวยกันใหญ่สิอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วยังคองความรวยเป็นที่หนึ่งของโลกติดต่อจนถึงขนาดนี้ไหมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับผมจะไปนั่งควานหาได้ยังไง ก็ต้องอาศัยสื่อครับไปเดินร้านหนังสือเข้าเห็นครับ Guinness World Record เล่มใหม่ออกแล้วครับปี2อ2พออกแล้วเ้าเห็นนะอันนี้เขารวบรวมความเป็นที่สุดของโลก ปรากว่าหน้าที่165ของจริงมาแล้วครับปรากฏว่ารัชการที่สิบกษัตริย์ไทยยังรวยที่สุดในโลกอยู่ครับในหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ท่านดูนะฮะ จิกมี่ก็มีนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ความที่สุดในเรื่องรวยนะจิกมี่นี่บอกยังเกสควีนเมียจิกมี่อะราชินีอายุน้อยที่สุดเป็นราชินีอายุน้อยที่สุดของโลกเออเอาว่ากันไปอย่างที่ตัวเอสที่แรกนึกว่าเขาจะรวมว่าความรวยรวยทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะจิกมี่นี่ไม่ได้รวยนะรวยนี่อยู่ที่คนนี้ครับ แล้วนอกนั้นเขาก็แต่ละคนก็มีโดดเด่นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาก็รวมที่สุดของมันของเรื่อง่ะตรงนี้แหละครับที่ผมจะให้ท่านดูในหนังสือเขาแปลมาผมจัดการแปลให้ท่านเรียบร้อยนะครับภาพนิ่งภาพนี้อา้าวให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะ ดูภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้แล้วก็อ่านตามที่ผมว่ากษัตริย์รวยที่สุดกษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์หรือรัชกาลที่สิบของประเทศไทยมีทรัพย์สินมากมายอย่างน้อย30,000พล้านดอลลาร์วงเล็บหรือประมาณเกือบ1นึ่งล้านล้านบาท ไม่ใช่แสล้านหนะึ่งล้านล้านงบประมาณประเทศไทยปีนี้สามจุห้าล้านล้านดอลลาร์แต่ทรัพย์สินของท่านหนึ่งลนะ้านล้านนโอเคทรัพย์สินเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่เขาอธิบายด้วยนะและถูก ดูแลในฐานะเป็นองค์กรภาครัฐมากกว่าจะอยู่ได้มากกว่าจะอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์เองอย่างไรก็ตามวาชิรลงกรได้ให้อำนาจตัวเองเข้าควบคุมกระเป๋าเงินใบใหญ่ใบนี้เสียเองตั้งแต่ปี2018นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของเพชร ที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่าเพชรการนาพิเศษหรือโกลเด้นจูบิลี่ไดมอนด์มีน้ำหนัก545.67กะลัตนี่ไงครับนี่คือคำแปลที่พูดมาทั้งหมดนี่นะ largest ฟาเซตไดมอนท่านดูนะนี่แปลตรงเป๊ะคือที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยคือเพื่อให้เห็นเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยได้กลายเป็นข่าวปกติในต่างประเทศแล้วแม้กระทั่งกินเนสบุ๊กปีใหม่2022นเนี่ยนะเขาก็ออกแล้วก็ลง นี่ไปเสียสตังคซื้อมาให้ท่านดูแหละก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ได้เลี้ยงกระเตี๋ยวสู่ในเดือนละชามเป็นสมาชิก vip v v p p และ super vip เนี่ยก็พอได้มีเงินมีทองพอจะไปหาข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านดูทีนี้ไอเจ้าเพชรที่เขาเรียกเพชรการจารจาพิเศษเนี่ยอันนี้ผมค้นให้อีก คนในวิกิพีเดียวิกิพีเดียก็ลงรายละเอียดชัดเจนว่าเพชรเม็ดนี้มาจากไหนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในความครอบครองของใครเพชรกาญจนาพิเศษเป็นเพชรเจรินยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพักแปลภาษาไทยเรียบร้อยเลยครับอันนี้สบายไม่ต้องแปลเองะใช้ระบบ Google แปลเลย เพชรการจนาพิเศษโกลเด้นจูบบลี่ไดมอนด์เป็นเพชรเจรณาที่ใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขุดพบในปี2528ที่เหมืองพรีเมียร์ประเทศแอฟริกาใต้โดยน้ำหนักที่พบตอนที่เป็นเพชรเม็ดนี้เป็นก้อนดิบยังไม่ผ่านก,นกนารเจรณามีน้ำหนักถึง755.5กันหลัดรวบรัดตัดความ เสร็จแล้วมีการโชว์เครื่องเพชรกันนะครับมีการโชว์เครื่องเพชรกันก็มีเท่าแก่เจ้าสัวทั้งหลายก็รวบรวมเงินไปซื้อเพชรเมร็ดนี้นะครับใน มีการจัดแสดงอันนี้ครับมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วยังมีความสวยงามมากทําให้เดอ์เบียเดอ์เบียนี่เป็นบริษัทเพชรนะครับที่ค้าเพชรใหญ่ที่สุดในโลกใครก็รู้จักเดอ์เบียเจ้าของเพชรการจนาและเป็นบริษัทเพชรเจ้าใหญ่ของโลกนําเพชรเม็ดนี้ออกเดินทางไปจัดแสดงในประเทศต่างๆทั่วโลกไม่มีใครเขาซื้อละครับ รวมถึงงาน o o i a แฟในประเทศไทยเมื่อปี2538ตอนนั้นรอรอ,อรอเยังยังมีพระจนทีพอยู่ตอนนั้นเองก็ได้มีการซื้อเพชรเม็ดนี้จากเดอ์เบียรถวายให้กษัตริย์ไทยรัชกาลที่9ในวโรการคองศรีรัชสมบัติครบ50ปีเมื่อปี2539 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพชรที่ถูกเรียกว่าเพชรเมร็ดนี้นะกาชาพิเศษเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกักกุฎภัณฑ์อยู่คู่กับพระราชาก็ตกเป็นมรดกมาถึงรัชกาลที่10แล้วกินเน็ตบุ๊กก็เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นด้วยปัญหาที่อยู่ที่ว่า เพชรเนี่ยเป็นของส่วนตัวกษัตริย์หรือเป็นของรัฐถ้าเป็นของส่วนตัวพระองค์ท่านพระองค์ท่านขายให้เมื่อไรก็ได้ขายไปก็เอาเงินมาได้ผมเลยเปรียบเทียบเม็ดนี้ผมไม่บอกเลยเขาว่าเป็นของรัฐเป็นของประชาชนเป็นของแผ่นดินถ้าเป็นของแผ่นดินขายไม่ได้โยกย้ายไม่ได้ จะไปให้ไปก้อยใส่นุ้ยใส่ไม่ได้เปรียบเพชรใหญ่ๆอย่างนี้กับเพชรคูโค,คอีนูข,ของของกษัตริย์อังกฤษอันนั้นเป็นของแผ่นดินแน่ๆครับได้มาโดยอำนาจใครเขาซื้อถวายเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นพระ,พระมหากษัตริย์ การซื้อถวายนี้เราจะตีความว่าเป็นของรัฐหรือจะเป็นของส่วนตัวแล้วแต่ท่านผมไม่ตีความแต่ผมเปรียบเทียบกับเพชรโคโอีนูก็ได้มาในลักษณะคล้ายๆกันเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่โด่งดังมากของกษัตริย์อังกฤษควีนอลิซาเบธเขาไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเขาวางไว้ที่พิพิธภัณฑ์นในลอนดอนแล้วใครเข้าไปดูก็เสียสตังค์ครับกรณีอย่างนี้เพชรโค,โคอีนูเอาไปขายต่อไม่ได้นะ เห็นช <cin stereotype> ัดนะเป็นของแผ่น <UNKNOWN> ดินเพชรเม็ดนี้ก <Homer normalmente> ็เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ามหาศาลที่กินเนสบุ๊กได้เอามากล่าวถึงในทรัพย์สินที่ทำให้พระองค์ท่านรวยที่สุดในโลกด้วยนะครับท่านเห็นแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของ กษัตริย์ที่เราพูดกันไม่ได้ในประเทศไทยแต่เป็นเรื่องที่เขาพูดกันทั้งโลกอ่าแล้วคนไทยนี่ตกลงไม่ให้รู้อะไรเลยใช่ไหมผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมาพูดถึงกันแต่สาราธรรมนูญบอกห้ามพูดถึงทั้งนั้นเอาจบข่าวงั้นตกลงบังคับให้คนไทยโง่ใช่ไหมสาราธรรมนูนนี่ ตัวตสารเองโง่เองไม่พอใช่ไหมจะต้องมาบังคับเป็คนไทยมาให้รู้ด้วยให้โง่ด้วยให้ปิดหูปิดตาตัวเองหมดอย่างงั้นหรือเช่นเดียวกันครับเหตุการณ์อย่างนี้ที่ผมจะกล่าวให้ท่านดูเนี่ยเป็นข่าวที่เราไม่เคยไม่เคยเห็นข่าวทํานองนี้เกี่ยวกับในหลวงเลย เหตุการณ์อย่างนี้มีหรือเปล่าผมไม่รู้กับรัชกาลที่สิบไม่มีผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่คือรถขบวนเนี่ยเราจะเห็นนะครับอะไรที่เป็นของเป็นรถขบวนพระมหากษัตริย์อะไรที่เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องสําคัญที่สุดข้าราชการก็ต้องวิ่งกันที่เราเรียกว่าวิ่งหัวชนกันนะไปรับใช้เนี่ย หัวชนกันจริงๆครับแต่ไม่ใช่หัวคนนะหัวรถชนกันนี่เป็นข่าวไทยรัฐเมื่อวันที่3พฤสพฤศจิกายนรถขบวนเตรียมไปรับเสด็จวิ่งเร็วครับเราต้องรีบนี่วิ่งเร็วก็วิ่งไป็นขบวนเลยขัราชการตำรวจนำขบวนเลยประโทก,ก็บนถนนหนทางประเทศไทยนี่มันไม่ใช่สี่เลนทุก ทั่วประเทศมาไหลเล่ามีไม่น้อยครับแค่สองเลนครับวิ่งไปสวนกันมาอย่างเงี้ยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุไอร้รถที่รถที่จวิ่งวิ่งตามรถบรรทุกก็จะแซงรถบรรทุกพอจะแซงรถบรรทุกเจอรถขบวนข้าราชการที่จะไปรับเสด็จกันสวนมาหลบไม่ทันรถคันหน้าเบรกรถรถตำรวจคันหน้าเบรกวิ่งเร็วจีนี่ ถ้าเป็นเรื่องกษัตริย์ทุกคนต้องรีบหมดเบรกที่ดียชนกันเจ็ดคันรวดครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วที่ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเพียงแต่เอาข่าวรถเก๋งแสนไม่พน้นเพราะจะไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพครับนี่ครับสมเด็จพระเทพก็ต้องก็ต้องได้สิทธิ์อย่างนี้เหมือนกันนะทุกคนก็ต้องวิ่งหัวชนกันหมดอย่างนี้แต่ที่ผมหยิบยกมาให้ท่านดูนี่ก็คือ เป็นข่าวที่ธรรมดาที่จะเกิดได้แล้วเกิดแล้วเขาก็ลงข่าวอย่างนี้ถ้าเป็นข่าวว่าจะไปรับเสด็จราชการที่10บห้ามลงนะครับไม่มีเราจะไม่เห็นข่าวอย่างนี้เลยครับดังนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ของการควบคุมข่าวสารในประเทศไทยจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะที่ท่านเสด็จ ไปอยู่เยอรมันแล้วแต่ห้ามนังสือพิมพ์ลงข่าวเด็กแกนนําำคณะรัษฎรไปปลาใสาเข้าก็เลยเกิดปัญหาปัญหาว่าเอาความเท็จมาบอกกับประชาชนทนายความก,ก็สู้กันในต้องสู้กันในศาลเมื่อจะพิสูจน์ว่าไม่เป็นเท็จก็ต้องให้ศาลออกหมายเรียกตารางการบินในเวลาที่เป็นเหตุที่ถูกว่า ที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดของจำเลยว่ากล่าวเท็จนั้นน่ะว่ามีเครื่องบินการบินไทยบินไปที่เยอรมันเที่ยวไหนเครื่องบินเที่ยวไหนบ้างอย่างเงี้ยสายก็ไม่ออกหมายเรียกให้ผมถึงบอกว่าวันนี้ครับอะไรที่เกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นเรื่องต้องห้ามหมดทุกเรื่องนี่ดีนะครับ เกี่ยวกับกษัตริย์ที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเทพก็รู้สึกว่าความจริงๆเขาก็ลงกันได้บ้างแต่ถ้าเกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์แล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยสื่อไม่กล้าลงศาลก็ไม่กล้าออกหมายเรียกเอกสารแม้จะเป็นคดีในศาลผมก็มานั่งหลับตานึกภาพแล้วพอถึงเวลาพิจารณาคดีน้องลุงที่ใส่เสื้อคอปท็อป แล้วผิดหนึ่งหนึ่งสองเวลาสืบพยายนจะให้สารออกหมายเรียกเอกสารหรือเอาหลักฐานเอกสารที่ในหลวงก็ใส่ชุดคอปท็อปคู่กับคุณก้อยคู่กับคุณนุยมานี่สารจะให้เป็นพยายนหลักฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> <laughs> ผมถึงบอกว่าก็เพราะว่ากระบวนการในประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ครับ แล้วเราเราจะหลับตาบอกเออเป็นเป็น,ปนไ,มไม่เป็นไรปล่อยไปสารธรรมนูญก็มีคำพิาพากษามาบอกผูกพันทุกคนหมดอาจารย์ปิยบุตรเขาก็โต้แยง้งโต้แย้งอาจจะมีผิดอีกอาจจะเป็นความผิดก็ได้ผมบอกเอนี่ตกลงประเทศนี้มันจะพูดความจริงยังไม่ได้แล้วใช่ไหมพูดความจริงก็ผิดเอาผิดเขาก็สู้คดีสู้คดีก็ไม่ให้พิสูจน์ความจริงอีกอย่างนั้นเหรอครับ นี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสอสุนัยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์สำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้โหวตก็รีบโหวตนะครับจะปิดรายการตอนนี้แหละพอท่านกดปับ๊บท่านก็จะรู้เองว่าตกลง พญาหน้ากับประยุทธ์เป็นยังไงนะครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ในรายการวันจันทร์ผมยังมีข่าวดีๆมาคุยกับท่านต่อในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ